อาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการดังนี้1เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้นเริ่มต้นจากในครั้งพุทธกาลหลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6แล้วทรงเสวยวิมุตติสุขคือความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา7สัปดาห์หลังจากนั้นทรงพระปริวิตกว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมากหมู่สัตว์ที่ยังมีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตามได้ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกของพระองค์จึงมาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ที่มีทุลีในจักษุน้อยยังมีอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ผู้ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพสามจึงทรงตรวจดูหมู่สัตว์ด้วยพุทธจักษุทรงเห็นหมู่สัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็มีกิเลสมากก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีที่สอนง่ายก็มีสอนยากก็มีเหมือนดอกบัวที่เกิดและเจริญเติบโตในน้ำบางพวกก็อยู่ในน้ำลึกบางพวกก็อยู่เสมอน้ำบางพวกก็พ้นจากน้ำแล้วคือบางจำพวกยังไม่พร้อมที่จะบานบางจำพวกก็พร้อมที่จะบานเช่นเดียวกันกับหมู่สัตว์ที่พอสอนได้ก็มีอยู่จึงทรงรับอาราธนาของสหัมบดีพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสหัมบดีพรหมกลับไปสู่พรหมโลกแล้วก็ทรงดำริว่าเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนใครจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็วทรงดำริต่อว่าอาลารดาบทและอุทกดาบทเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีกิเลสเบาบางมานานหากได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ทั่วถึงธรรมได้เร็วเราควรแสดงธรรมแก่ท่านทั้งสองก่อน
เทวดาตนหนึ่งทราบพระดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอันตรธานจากวิมานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดาบททั้งสองนั้นได้สิ้นชีวิตแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูก็ทรงทราบว่าดาบททั้งสองนั้นสิ้นชีพแล้วจึงทรงดำริว่าพระดาบททั้งสองเป็นผู้ประสบความเสื่อมอย่างใหญ่แล้วเพราะถ้าเขาได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ได้ตลอดทั้งหมดโดยฉับพลันครั้นแล้วจึงทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผู้มีอุปการะแก่พระองค์มากได้ตามมาอุปถัมภ์เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้จึงเสด็จไปโปรดณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคดมนี้น่ะเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกำลังเสด็จมาพวกเราน่ะไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์เพียงแต่วางอาสนะไว้ก็พอถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงด้วยพุทธานุภาพจึงทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งวางตั่งรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทหลังจากดูแลต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพวกปัญจวัคคีย์ได้เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนท่านทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วพวกท่านจงเงี่ยโสสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเหล่าปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคดมที่ผ่านมาน่ะท่านได้บำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างยิ่งยวดแต่ก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมอันประเสริฐก็บัดนี้น่ะท่านเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะไหนจักบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล่ะเมื่อพวกปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากๆไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆดูก่อนท่านทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกท่านจงเงี่ยโสสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเช่นนี้ถึงสามครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายถ้อยคำเช่นนี้เราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเราเพิ่งพูดในบัดนี้เท่านั้นพวกปัญจวัคคีย์เมื่อได้ฟังถ้อยคำยืนยันอย่างหนักแน่นจึงยินยอมเชื่อฟังและตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ตรัสถึงข้อปฏิบัติสองอย่างที่บรรพชิตไม่พึงปฏิบัติได้แก่ 1. การประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การทรมานตนเองให้ลำบากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และทรงยกย่องทางสายกลางคือข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดและอริยสัจสี่จบพระธรรมเทศนาท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในด้วยเหตุนี้เองพระรัตนตรัยจึงได้บังเกิดขึ้นครบถ้วนเป็นครั้งแรกเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วบรรดาเทวดาทั่วทุกชั้นฟ้าก็บรรลือเสียงตั้งแต่ภูมิเทวาไปจนถึงชั้นพรหมโลกต่างชื่นชมอนุโมทนาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุได้ไหวสะเทือนสถานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ก็สว่างรุ่งเรืองไปทั่วเพราะอนุภาพของเหล่าเทวดาเมื่อเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาแล้วพวกเราชาวพุทธทุกคนจึงควรทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยประวัติวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคือวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มเข้าจำพรรษาอยู่ณอารามแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างฤดูฝนกำหนดตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11รวมเวลา3เดือนเต็มเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติการจำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝน
พวกชาวบ้านจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะสักยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนเหยียบย่ำพืชพันธุ์ต่างๆเสียหายเป็นจำนวนมากและยังเบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นจำนวนมากภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุที่เกิดขึ้นนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายจำพรรษาตลอดไตรมาสวันเข้าพรรษานี้มีสองอย่างคือ 1. ปุริมิกาวันเข้าพรรษาต้นหมายถึงเมื่อวันเพ็ญอาสาฬหะผ่านไปแล้ววันถัดไปพึงเข้าพรรษาต้นคือวันแรม1ค่ำเดือน8 2. ปัจฉิมิกาวันเข้าพรรษาหลังหมายถึงถัดจากวันเพ็ญอาสาฬหะไปอีก1เดือนพึงเข้าพรรษาหลังคือวันแรม1ค่ำเดือน9การเข้าพรรษานั้นพระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนห้ามไปค้างแรมที่ไหนแต่ก็มีกรณียกเว้นสามารถไปค้างแรมได้เรียกว่าสัตตาหะกรณียะหมายถึงเมื่อมีเหตุจำเป็นพึงไปค้างแรมได้7วันดังมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ในสมัยหนึ่งได้มีอุบาสกชื่ออุเทนมีจิตศรัทธาได้สร้างวิหารถวายสงฆ์ไว้ในโกศลชนบทเขามีความปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและอยากพบเห็นภิกษุทั้งหลายจึงได้ส่งบริวารไปกราบนิมนต์พระภิกษุบริวารจึงไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รับกิจนิมนต์เนื่องจากเวลานั้นอยู่ในช่วงของการจำพรรษาไม่สามารถไปค้างแรมได้บริวารจึงกลับไปแจ้งให้อุบาสกนั้นทราบเขาจึงกล่าวโทษติเตียนภิกษุเหล่านั้นว่าเราส่งบริวารไปนี้หมดแล้วก็ไม่มาทั้งที่เราก็เป็นทายกผู้ก่อสร้างวิหารและบำรุงสงฆ์ตลอดมาภิกษุทั้งหลายได้ยินคำติเตียนนั้นจึงได้นำความไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงมีพุทธานุญาตให้สัตตาหะกรณียะได้หมายถึงเมื่อมีเหตุจำเป็นพึงไปค้างคืนได้7วันเหตุจำเป็นมี5ประการคือ 1. ทายกปรารถนาจะถวายทานและฟังธรรมโดยส่งคนมานิมนต์ทรงอนุญาตให้ไปได้เฉพาะที่เขาส่งคำนิมนต์มาถ้าไม่ส่งคำนิมนต์มาก็ไม่พึงไป 2. เพื่อนภิกษุและสามเณรอาพาธเกิดความฟุ้งซ่านมีความเห็นผิดต้องอาบัติหนักต้องการทำความบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัยจึงไปเพื่อให้เธอออกจากอาบัตินั้น 3. สามเณรต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุจึงไปเพื่อให้การอุปสมบท 4. บิดามารดาพี่น้อง
หรือญาติของภิกษุป่วยไปเยี่ยมไข้ได้ 5. ไปเพื่อทำกิจของสงฆ์เช่นสิ่งก่อสร้างภายในวัดชำรุดแล้วจำเป็นต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาปฏิสังขรณ์เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะจำพรรษาในที่นั้นๆต่อไปได้ทรงมีพุทธานุญาตให้งดการจำพรรษาและให้ไปอยู่ที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระธรรมวินัยคือ 1. ถูกสัตว์ร้ายรบกวน 2. ถูกโจรปล้น 3. วิหารถูกไฟไหม้หรือถูกน้ำท่วม 4. ชาวบ้านถูกโจรปล้นอพยพหนีไปทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้หรือถ้าชาวบ้านแตกกันเป็นสองฝ่ายทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างมากได้หรือถ้าฝ่ายข้างมากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายน้อยที่เลื่อมใสได้ 5. ขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรคหรือขาดผู้บำรุงได้รับความลำบากทรงอนุญาตให้ไปได้ 6. ถ้ามีผู้เอาทรัพย์มาล่อคือต้องการจะให้ลาสิกขาเอาทรัพย์สมบัติที่ไร่ที่นาและลูกสาวมาล่อให้สึกทรงอนุญาตให้หลีกไปได้ 7. ภิกษุสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามให้แตกกันหรือทำให้แตกกันแล้วไปเพื่อหาทางระงับได้ส่วนสถานที่ที่ควรจำพรรษานั้นควรเป็นสถานที่ที่สัปปายะเช่นเป็นสถานที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปไม่ใกล้กับหมู่บ้านเกินไปมีการคมนาคมที่สะดวกไปมาสะดวกกลางวันคนไม่มากไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงบไม่มีชาวบ้านเข้ามารบกวนเป็นสถานที่ลับตาคนเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับบรรพชิตผู้รักสงบต้องการหลีกเล่นส่วนสถานที่จำพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่อนผันอนุญาตให้จำพรรษาในที่บางแห่งได้นั้นในกรณีที่พระภิกษุผู้ที่กำลังเดินทางไปกับพวกเลี้ยงโคต่างๆซึ่งเป็นโคเดินทางหรือหมู่เกวียนหรือโดยสารไปในเรือเพื่อจะไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งในขณะเดินทางอยู่หากถึงวันเข้าพรรษาพอดีก็สามารถเข้าจำพรรษาในขบวนเดินทางนั้นๆได้เมื่อพวกคนเลี้ยงโคก็ดีหมู่เควียนก็ดีหรือเรือโดยสารก็ดีเดินทางต่อไปทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้โดยอธิษฐานพรรษาว่าอิทะวัดสังอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าเข้าจำพรรษาในที่นี้เมื่อถึงตำบลที่พระภิกษุประสงค์จะไปท่านอนุญาตให้อยู่จำพรรษาในที่นั้นได้แต่ถ้ายังไม่ถึงตำบลที่พระภิกษุนั้นประสงค์จะไปพวกคนเลี้ยงโคก็ดีหมู่เควียนก็ดีหรือเรือโดยสารก็ดีหยุดเดินทางเพราะสิ้นสุดการเดินทางท่านแนะให้อยู่จำพรรษากับพระภิกษุในตำบลที่หยุดการเดินทางนั้นต่อไป
ในกรณีนี้ถือว่าไม่ขาดพรรษาทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควรเช่น 1. ในโพรงไม้เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกปีศาจ 2. บนกิ่งหรือคาคบไม้เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกพรานเนื้อ 3. ที่กลางแจ้งเพราะเมื่อฝนตกก็พากันวิ่งเข้าไปสู่โพรงไม้บ้างสู่ชายคาบ้างและดูไม่งามไม่เหมาะสมกับสมณะสารูป 4. ที่ไม่มีเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งซึ่งไม่มีที่มุงบังเพราะจะเดือดร้อนด้วยความหนาวบ้างความร้อนบ้างทำให้ไม่สามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้ 5. ในกระท่อมผีคนโบราณชอบทำกระท่อมไว้ในป่าช้าเพื่อให้ผีอยู่เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกสัปเหร่อ 6. ในกรดหรือเต็นท์เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกเลี้ยงวัว 7. ในตุ่มเพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกเดรัจฉีเราก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษามาพอสมควรซึ่งการจำพรรษานั้นมีวัตถุประสงค์ให้พระภิกษุสามเณรให้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นThank you.
ธรรมเทธรรมจักหักสังโยชน์ปัญจวัคคีย์ได้ประโยชน์อย่างมั่นคงอัญญาโกณฑัญญะเป็นโสดาองค์นั้นนะก็ไม่ลงต่อมาได้เห็นธรรมทั่วทุกองค์จึงประสงค์เกิดมีวันนี้นานครบทั้งสามรัตนะอันประเสริฐพระไตรรัตน์คือความเลิศของศาสนาเป็นเดือนแปดอาสาฬหะกันผ่านเวียนมาขอเชิญปฏิบัติบูชาThank you.